ค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่ในเขต5จังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดแล้วก็ได้รับกระแสนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าถ้ากระแสนิยมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ทางพรรคพลังประชารัฐของเราจะชนะการเลือกตั้งในเขตนี้อย่างแน่นอนล่าสุดนะคะในวันที่23มกราคมที่ผ่านมามีการจัดปราศัยเฉพาะของเขต5นี้กับเขตที่4นะคะ2เขตได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมีคนมาเข้าร่วมเกินกว่า 8,000 คนนะคะซึ่งการที่ได้ปราศัยในวันนั้นรู้สึกเลยว่ากระแสเราดีขึ้นมากนะคะจนมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะจริงๆแล้วนะคะการในทุกเขตนะคะก็จะมีผู้ที่เสนอตัวเป็นผู้สมัครหลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต5เนี้ยยอมรับว่ามีผู้เสนอตัวที่จะเป็นผู้สมัครนอกจากตัวเราเองแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยแต่ก็ไม่อยากให้ทางสื่อมวลชนมองเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในพรรคหรืออย่างไรเพราะจริงๆแล้วอ่ะรักกันดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าใครจะไปปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าใครจะเป็นผู้สมัครเขตเนี่ยทางพรรคในเมื่อพรรคเดียวกันก็ต้องช่วยกันหาเสียงอย่างเต็มที่นะคะในตัวของผู้เสนอตัวเองว่าที่ผู้สมัครเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาต่อกันเลยค่ะส่วนในเขต5เนี้ยนะคะก็มีความมั่นใจว่ายังเป็นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครในเขตนี้อยู่นะคะเนื่องจากว่าได้ทำงานกับพรรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสำรวจความนิยมกระแสตอบรับซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่จะเห็นได้จากการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในวันที่23ที่ผ่านมาค่ะขอยืนยันเพิ่มเติมว่าในส่วนของสมาชิกพลังประชารัฐหรือว่าผู้เสนอตัวว่าที่ผู้สมัครต่างๆทำงานกันเป็นทีมนะคะเรามีความสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันแน่นอนจะเห็นภาพในการที่หาเสียงอย่างสามัคคีแล้วก็ช่วยให้พรรคก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนค่ะ